ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกำลังขนย้ายของออกนะครับไหม้อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับไม่คิดว่าจะเป็นโรงงานเนี้ยคือมันคือโรงงานอะไรครับน่าจะเป็นโรงเก็บบัญชาอะไรประมาณนี้ครับโรงปลูกเหรอใช่โรงปลูกบัญชาแล้วนานไหมกว่าจะควันท่วมขนาดนั้นอ่ะโอ้ผมเห็นว่าประมาณ20นาทีก่อนมาถึงที่ที่จะดูนะครับตรงนั้นชุลมุนไหมชุลมุนมากครับเห็นเด็กในโรงงานวิ่งหนีตายออกมาจากโรงงานเบื้องต้นนะก็อาจจะเกิดจากไฟลัดวงจรนะครับตอนนี้ยังหาจุดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นทราบจากทีมงานนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นเยื่อโฟมใหญ่แก้วครับมันก็ค่อนข้างลุกลามไปแล้วเป็นห้องที่ใหญ่แก้วเนี่ยมันอยู่โรงเดียวกันหมดนะครับเวลามันลามมันก็จะไปตามเหมือนสายน้ำครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับถ้าเท่าที่รับรายงานมายังไม่มีครับครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ควบคุมไฟให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวจะดูสำรวจอีกทีนึงครับ